Hi Hi ทุกคนพบกับผมแกมมาเรโนวันนี้นะครับเราจะมาไขข้อสงสัย5หัวข้อของ Inazuma Eleven กันครับซึ่งหัวข้อที่มาพูดถึงวันนี้ก็คือจักรวาลคู่ขนานที่หลายคนยังสับสนกับจักรวาลหลักกันอยู่คลิปนี้มีเนื้อหาสปอย Inazuma Eleven ทั้งภาคหลักและภาคโลกคู่ขนานนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูและไม่อยากโดนสปอยแล้วก็ปิดทิ้งไปได้เลยนะฮะส่วนใครที่พร้อมรับฟังแล้วก็ไปชมกันเลยเฮ้ยเฮ้ยแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับหัวข้อที่1ที่เราจะมาพูดกันในคลิปนี้นะครับก็คือไทม์ไลน์ของเรื่องนั่นเองโดยเหตุผลที่ผมยกไทม์ไลน์ของเรื่องให้เป็นอันดับ1เนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่จะมาดูไปภาคอาริสและเลออนรู้สึกสับสนกันอย่างมากเลยนะครับว่าแบบเฮ้ยพี่ทำไมเอ็นโดทำไมพวกโกอินจิหรือว่าคิโดทำไมกลายมาเป็นเด็กอะไรแบบนี้อ้าวแล้วทำไมมันไม่เป็นพระเอกล่ะอ้าวงงกันไปใหญ่เลยสิครับซึ่งสาเหตุนั่นก็คือภาคนี้นะมันเป็นภาคโลกคู่ขนานของภาคแรกนั่นเองครับโดยไทม์ไลน์นะจะอยู่ที่หลังตอนที่26ของภาคแรกนั่นเองครับถ้าใครได้เคยดูครับมันเป็นช่วงตอนที่เอ็นโดนะครับแข่งฟุตบอลฟอนเทียสู้กับทีมเซลสึพอดีแล้วก็ชนะไปนะครับซึ่งมันจะมีตอนที่0ของภาคเอเลสอยู่ครับจะเป็นตอนเดินเรื่องนับเข้าสู่ภาคโลกคู่ขนานนะจะใช้ชื่อตอนว่ารีโหลดนะครับแล้วก็เป็นตอนที่0นั่นเองครับผมซึ่งในไทม์ไลน์หลักเนี่ยตอนหลังจากตอน26เนี่ยเอ็นโดจะไปเจอกับโรงเรียนเอเรียใช่ไหมครับแต่ว่าภาคนี้ไม่ใช่ครับเอ็นโดจะมาเจอกับทีมรัสเซียหรือว่าทีมบาร์เซโลนาออฟนั่นเองครับซึ่งเป็นทีมกระชับมิตรซึ่งจะมาสู้ด้วยกันครับภาคนี้นะครับถ้าใครอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพิ่มก็สามารถไปดูได้เลยครับมาถึงหัวข้อที่สองนะครับกับหัวข้อเรื่องทำไมฟูบุคิอาสยาถึงยังไม่ตายเป็นประเด็นถกเถียงกันมากเลยนะในโลกโซเชียลนะว่าทำไมฟูบุคิอาสยาถึงได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันนะแต่ที่จริงแล้วมันเป็นไทม์ไลน์คู่ขนานในไทม์ไลน์ที่ฟูบุคิอาสยายังมีชีวิตอยู่นั่นเองครับก็ฟูบุคิอาสยานั้นในภาคหลังนะได้ตายลงจากตอนเด็กๆนะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนั่นเองจึงทำให้ร่างวิญญาณของฟูบุคิอาสยาสถิตอยู่ในตัวฟูบุคิชิโร่นั่นเองครับซึ่งฟูบุคิชิโร่ในภาคหลังก็เลยกลายเป็นผู้ที่มี2บุคลิกนั่นเองครับแต่มาในภาคโลกคู่ขนานนี้เขาก็เล่นแบบเดียวกับฟูบุคิชิโร่โดยใช้ตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าอิจิโฮชินั่นเองครับผมโอเคกลับเข้ามาถึงเรื่องฟูบุคิกันต่อพอมาทำลายคู่ขนานเนี่ยฟูบุคิก็เลยมี2คนที่เป็นแฟนนะครับที่ยังไม่ตายนะครับนั่นก็คือฟูบุคิชิโร่กับฟูบุคิอาสยานะจากภาคหลักที่ฟูบุคิชิโร่เป็นเอสไตรเกอร์หรือว่าเป็นกองหน้านะครับมาภาคนี้นะครับฟูบุคิชิโร่ที่เป็นแฝดแยกออกมาเนี่ยได้กลายเป็นกองหลังนั่นเองครับผมส่วนฟูบุคิอาสยาเนี่ยก็เป็นกองหน้านะครับแล้วก็มีฉายาว่านักฆ่าหมีนะครับผมเพราะว่าท่าสายเทระท่าเป็นกระบวนการหมีทั้งนั้นเลยนะครับผมมาถึงหัวข้อที่3กันนะครับกับในเรื่องฮิโรโตะในภาคหลักทำไมภาคนี้ถึงชื่อทัสซิยานั่นเองครับประเด็นนี้ก็เป็นการถกเถียงนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ผมจึงหยิบยกมาพูดถึงเป็นอันดับที่3นั่นเองครับผมซึ่งเหตุผลนั้นก็คือในภาคโลกคู่ขนานนี้นะครับตัวจริงของฮิโรโตะหรือชื่อว่าคีระฮิโรโตะที่เป็นลูกแท้ๆของคีระเซจิโร่นะหรือว่าคนที่หน้าตาแบบนี้นั่นเองครับผมเดินขึ้นรูปแบบฟื้นโอเคในภาคหลักอ่ะพ่อของฮิโรโตะก็ได้ไปการพูดถึงนะครับฮิโรโตะตัวจริงที่ได้ตายลงเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุปริศนานั่นเองนะครับผมแต่ว่า
ถึงจะยังไงอ่ะคนคนนี้ก็คือคุณพ่อคนสำคัญของฉันแน่นอนฉันรู้ว่าเขาไม่ใช่พ่อแท้ๆหรอกรวมถึงเรื่องชื่อฮิโรโตะก็เป็นชื่อของลูกชายแท้ๆของคุณพ่อที่ตายไปเมื่อนานมาแล้วด้วยลูกชายแท้ๆงั้นเหรอครับใช่แล้วซึ่งมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่พ่อของฮิโรโตะได้ทำโปรเจกต์หินเอเรียขึ้นมานะครับผมซึ่งทำเป็นหินที่ทำให้เพิ่มพลังของโรงเรียนเอเรียในภาคหลักนั่นเองครับผมซึ่งตัวฮิโรโตะที่เป็นผมแดงนะครับที่ในภาคหลักมันชื่อคิยามาฮิโรโตะจริงๆมันไม่ใช่ชื่อฮิโรโตะแต่มันชื่อทัสึยะนั่นเองครับแต่ว่าพ่อคนนี้ก็คือมาตั้งชื่อทับอีกทีว่าเป็นฮิโรโตะนั่นเองครับผมก็เลยทำให้ตัวละครนี้มีชื่อว่าเกียมาฮิโรโตะนั่นเองครับผมแต่ในภาคโลกคู่ขนานนะครับตัวละครนี้มีชื่อว่าเกียมาทัสึยะนะครับเป็นทำลายที่ตัวจริงของฮิโรโตะยังไม่ตายนั่นเองครับผมซึ่งฮิโรโตะเนี่ยก็เป็นน้องชายของฮิโตมิโกะด้วยครับซึ่งฮิโตมิโกะก็น่าจะคุ้นตากันกับโค้ชทีมไลมองชั่วคราวตอนมาสู้กับโรงเรียนเอเรียในภาคหลังนั่นเองครับผมพูดมาจนถึงตอนนี้แล้วใครยังไม่เข้าใจนะครับก็กลับไปฟังใหม่อีกรอบได้นะครับผมอาจจะพูดติดขัดหน่อยโอเคมาถึงหัวข้อที่4นะครับกับหัวข้อตัวละครเอกที่ยังอยู่จากภาคหลังนั่นเองครับไอประเด็นนี้ก็ไม่ค่อยมีใครถกเถียงครับแต่ว่าผมก็อยากหยิบยกเอามาพูดถึงเหมือนกันนะครับสำหรับตัวละครเอกที่ยังอยู่ในภาคโลกขนาดนี้ก็จะเป็นเซตล้วนๆเลยครับคือถ้าเป็นภาคแอร์เซตเนี่ยมันคือก่อนที่จะเกิดฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลที่เกิดทีมอินาสมาเจแปนขึ้นมาเลยใช่ไหมพวกตัวละครไลมองพวกเอนโดพวกโกนจิอะไรก็จะอยู่ครบทุกคนนะแต่พวกทาจิมุไคหรือซึนามิอะไรพวกนั้นที่มาเจอกันที่หลังก็จะไม่มีในภาคโลกคู่ขนานนั่นเองครับแต่จะแทนที่ด้วยตัวละครใหม่อย่างเช่นไฮซากิหรือว่าโนซากะอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าก็จะมีทีมชาติน้ำที่มาเจอกันในภาคนี้อีกครั้งหนึ่งนั้นนั่นก็คือทีมยูนิคอร์นนั่นเองครับหรือทีมอเมริกานะครับจากภาคหลักซึ่งในภาคโลกคู่ขนานก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสตาร์ยูนิคอร์นถึงก็ไม่เชิงเปลี่ยนหรอกก็แค่เพิ่มชื่อขึ้นมาสักนิดหนึ่งนั่นเองครับโอเคครับมาถึงประเด็นสุดท้ายกันนั่นเองครับซึ่งประเด็นสุดท้ายก็คือตัวละครที่จะโผล่มาเป็นอีสเตอร์เอ็กและคาดว่าจะมีบทบาทในอนาคตนะครับถ้าเกิดมีภาคต่อนั่นเองครับจะเป็นเรื่องตัวละครที่เป็นอีสเตอร์เอ็กแล้วก็ภาคต่อของอินาซึมะโลกคู่ขนานนี้ครับว่าจะไปต่อยังไงซึ่งตอนนี้มันก็อาจจะยังไม่ค่อยมีข่าวเท่าไหร่เพราะว่าเกมมันตามไม่ทันแล้วก็เลยชะงักเรื่องอนิเมะไปก่อนแต่จากที่ผมเดานะครับถ้าเกิดมีภาคต่อจริงๆอ่ะผมว่ามันน่าจะเล่าเรื่องประมาณภาคโกลูกคู่ขนานนะครับผมเพราะว่าภาคโกภาคหลักเนี่ยมันก็คือภาคตอนที่เอนโดโตแล้วอะไรประมาณนี้ภาคโกคู่ขนานก็น่าจะเป็นพวกเอนโดที่อยู่ในโลกคู่ขนานโตแล้วนะครับก็อาจจะเป็นพวกไฮซากิโนซากะอะไรโตขึ้นเหมือนกันนะครับผมก็อยากดูเหมือนกันนะครับแต่จากประเด็นนี้ที่ผมจะพูดถึงจริงๆนั่นคือตัวละครที่โผล่มาเป็นอีสเตอร์เอ็กนะและตัวละครที่ผมจะพูดถึงก็คือเจ้าเด็กผมทองนี้นี่เองครับที่ได้มาเจอโนซากะนั่นเองครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะฟันธงว่าเขาคือไทโยนั่นเองครับจากภาคโกที่เป็นภาคหลักนะครับซึ่งอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ว่าเป็นไทโยจริงหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นจริงๆแหละเนาะทุกคนก็คงคิดอย่างนี้ใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นไทโยตัวจริงหรือไม่ใช่ก็ขอให้ทุกคนติดตามต่อไปนะครับผมก็จบกันไปแล้วครับสำหรับไขข้อสงสัย5หัวข้อนะครับจักรวาลโลกคู่ขนานที่หลายคนอยากสับสนกันอยู่นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผมพูดติดขัดหรือว่าพูดผิดประการใดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับพอดีว่าข้อมูลมันไม่ค่อยจะมีอะไรเยอะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีข้อมูลแบบภาษาไทยด้วยผมซึ่งผมก็ต้องไปแกะเอาอีกทีนึงเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมแกมารีโดก็ต้องขอลาไปก่อนครับสำหรับคลิปต่อๆไปของนีสมาร์ทจะเป็นอะไรก็คอยติดตามชมไว้นั่นเองครับสวัสดีครับ